วันนี้เราก็จะมาพูดถึงโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้กันค่ะมีคนบ่นคิดถึงปะเนี่ยเสียงใครมาดูดฝุ่นเสียงดังแถวนี้นะมีคนบ่นคิดถึงปะเนี่ยอาจจะเป็นคนนั้นที่สวนกันเมื่อวันก่อนหมดมโนก็มาจากอาการที่เกิดขึ้นข้างต้นนะคะคิดว่าลักษณะอาการนี่คล้ายกับโรคภูมิแพ้นะคะเรามาทำความรู้จักกับโรคภูมิแพ้กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะหมอชื่อแพทย์หญิงอุตสาพรมาภัยศิษย์นะคะเป็นอาจารย์หน่วยโรคจมูกไซนัสและภูมิแพ้สาขาวิชาโสตศนาสิกวิทยาค่ะโรคภูมิแพ้เกิดจากการที่ร่างกายได้รับสารก่อภูมิแพ้ไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารนั้นๆมากผิดปกตินะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้กันค่ะอาการของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้เนี่ยมีลักษณะอาการเด่นหรือว่าความรุนแรงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละคนนะคะโดยการส่วนใหญ่มักจะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลคันจมูกหรือจามนะคะน้ำมูกไหลเนี่ยมันจะมีเป็นสีใสๆคล้ายน้ำนะคะบางรายอาจจะมีอาการคันบริเวณอื่นร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นคันตาคันหูหรือคันเพดานปากนะคะผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการร่วมอื่นนะคะอย่างเช่นมีภาวะการนอนผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นนอนกรนมีหยุดหายใจขณะหลับนะคะมีสะดุ้งตื่นกลางดึกนะคะหรือว่ามีอาการของการไอมีเสมหะหายใจเหนื่อยแน่นหน้าอกได้ในคนที่มีภาวะโรคหืดร่วมด้วยนะคะหรือมีอาการคันตาน้ำตาไหลนะคะในผู้ป่วยที่มีโรคเยื่อบุตาอักเสบภูมิแพ้ร่วมด้วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่รบกวนชีวิตประจำวันนะคะรบกวนการใช้ชีวิตการนอนนะคะทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงได้ดังนั้นการรักษาจึงมุ่งเน้นที่การทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่รบกวนการใช้ชีวิตนะคะการรักษาแรกก็คือการดูแลตนเองโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง5หมู่นะคะการนอนให้เพียงพอการออกกำลังกายมีงานวิจัยที่บอกว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกระดับปานกลางเนี่ยสามารถลดอาการทางจมูกได้นะคะต่อมาก็คือการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เรามีอาการนะคะเราก็ต้องดูว่าเราแพ้สารก่อภูมิแพ้ตัวไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราแพ้สารก่อภูมิแพ้จากน้องหมาน้องแมวนะคะดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงการเลี้ยงสัตว์นะคะหรือถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็อาจจะให้สัตว์เลี้ยงของท่านเนี่ยอยู่นอกบ้านนะคะต่อมาถ้าแพ้สารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นนะคะก็จะต้องทำหลายๆวิธีร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการใช้ปลอกหมอนผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นนะคะแล้วก็ซักด้วยน้ำร้อนประมาณ 55-60 องศานะคะการใช้เครื่องกรองอากาศนะคะการทำความสะอาดบ้านนะคะต่อมาถ้าเราหลีกเลี่ยงแล้วเนี่ยยังมีอาการนะคะเราก็จะมีการใช้ยาเข้ามาช่วยยานี้มีหลายชนิดนะคะอันแรกก็คือเป็นยาต้านฮิสตามีนนะคะที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันเรียกว่ายาภูมิแพ้นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมียาพ่นสเตียรอยนะคะยาสเตียรอยพ่นจมูกเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพในการรักษาค่อนข้างดีเลยนะคะต่อมาถ้าเราหลีกเลี่ยงแล้วเราใช้ยาแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะก็จะมีการวิธีการรักษาด้วยวัคซีนภูมิแพ้ขึ้นมานะคะแล้วก็มีวิธีการผ่าตัดนะคะเพื่อช่วยลดอาการคัดจมูกเรื้อรังของคนไข้ในกรณีที่ใช้ยาไม่ได้ผลค่ะไซนัสอักเสบนะคะก็เป็นภาวะแทรกซ้อนหนึ่งของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ได้นะคะเราจะอธิบายให้เห็นภาพก็คือจมูกอักเสบภูมิแพ้นะคะทำให้เยื่อบุจมูกเนี่ยบวมขึ้นนะคะพอบวมเสร็จเนี่ยอาจจะมีการไปอุดทางออกของรูออกของไซนัสได้นะคะทำให้มูกที่สร้างในไซนัสเนี่ยไม่สามารถออกมาได้มีการขังของตัวมูกในไซนัสที่เสี่ยงต่อการอักเสบติดเชื้อตามมาได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะ